กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรที่นี่คือปราสาทตาเหมือนตุดอโรคยาสารที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยยวรมันที่7ปราสาทตาเหมือนตุดตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนาหมู่8อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นี่คือกำแพงแก้วนี่คือกำแพงแก้วเป็นความสวยสดงดงามเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีมนต์ขลังปราสาทตาเหมือนต้อยเป็นอโรคยาสารหรือพุทธสถานพยาบาลที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยและเยียวยาผู้ป่วยในสมัยอดีตหลายร้อยปีก่อนสถานที่แห่งนี้มีศิลาจารึกได้กล่าวว่ามีการแบ่งการทำหน้าที่ในการดูแลปราสาทปัดกวาดปราสาทจัดเครื่องบูชาพระพุทธรูปแบ่งหน้าที่ผู้จัดยาเวียนยามต้มน้ำและการรักษาตลอดจนถึงผู้กระทำพิธีกรรมด้วยเช่นเดียวกันทำให้เรามองเห็นว่าพื้นที่ของอโรคยาสารปราสาทตาเหมือนตุดนี้เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีการจดจารึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งถือว่าเป็นปราสาทหนึ่งที่ต้องมีการศึกษาอย่างลึกซึ้งและเป็นพื้นที่หนึ่งที่ยังมีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งนี่คือปราสาทตาเหมือนตุ้ยตามรูปที่ทุกท่านได้มองเห็นอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรได้ลงพื้นที่และทำการสำรวจได้มองเห็นถึงบริบทภายนอกและภายในมีความเงียบสงบมีป่าไม้ปกคลุมตลอดจนถึงมีผู้คนบางส่วนเข้ามาเที่ยวชมโดยส่วนมากและมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของท้องถิ่นในการมาทำน้ำมนต์มาอธิษฐานจิตและมาขอพรในด้านต่างๆลานในการประกอบพิธีกรรมนี้ถูกใช้ในการสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนาและเป็นที่วางสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในการสักการะบูชาพระตถาคตพุทธเจ้าหรือพระภิกษุครุวิทูริยประภาโคปุระยังอยู่ในรูปแบบสวยงาม 100% และบาราบรรณาลัยเป็นที่เก็บยังอยู่ในรูปแบบที่มียอดซุ้มแสดงถึงความสมบูรณ์ที่สุดและองค์ปราสาทประธาน